28กรกฎาคมประชารัฐถวายพระพรสิริสวัสดิ์แห่งรัชสมัยเป็นมิ่งมั่นขวัญชาติพิราชพิไลอัญเชิญชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยเคราะห์ด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในกิจหลีกภัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง